ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Channel XX Journey นะครับ Channel ที่รวบรวมกันวิ่งออกกำลังกายการกินการเที่ยวการเปิดประสบการณ์ในต่างประเทศเพื่อให้หลายๆคนเป็นทางเลือกเข้าถึงข้อมูลที่ผมได้ไปพบเจอประสบมาเราอยากจะมาพูดคุยกันตรงนี้นะครับสำหรับตอนนี้เป็นพอดแคสต์ตอนแรกเลยที่ผมอยากจะพูดถึงในเรื่องของเคล็ดลับการวิ่งโซน2ให้ฮาร์ทเรทคงที่สำหรับนักวิ่งหน้าใหม่นะครับจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ฮิตกันมาอยู่พักหนึ่งแล้วแหละว่านักวิ่งหน้าใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นอาจจะได้ข้อมูลมาจากหลายๆที่ว่าวิ่งโซน2วิ่งอย่างไรวิ่งโซน2ยากไหมวิ่งอย่างไรวิ่งให้อึดวิ่งได้นานและลดน้ำหนักได้เร็วก่อนอื่นเลยครับจะต้องปรับ mindset ของคุณก่อนเลยต้องทำความเข้าใจกันก่อนตัวโตๆเลยว่าไม่มีทางลัดในการฝึกเลยสำหรับการวิ่งโซน2นะครับถ้าคุณทมได้ถ้าคุณทำได้นะครับปรบมือให้กับความมีวินัยของคุณเองและก็มันคือเพอร์ฟอร์แมนซ์ของตัวเองล้วนๆนะครับที่สำคัญที่สุดคือคุณจะได้สมาธิตัวใหญ่มากๆอยู่ในตัวคุณอ่ะโอเคมาเริ่มถึงหลักการของการวิ่งก่อนละกันว่าวิ่งโซน2คืออะไรการวิ่งโซน2ก็คือการใช้ไขมันมาเปลี่ยนเป็นพลังงานที่เสียไปในการวิ่งเพราะฉะนั้นนะครับบอกเลยใครที่ลดน้ำหนักมันได้ผลจริงๆใครที่อยากให้พุงหายไขมันหายตามแขนตามขาตามหน้าหายมันได้ผลจริงๆครับรับรองได้แต่ว่าถ้าคุณไม่มีระเบียบวินัยคือวิ่งเลยโซน3โซน4โซน5เป็นเวลาที่นานอยู่พอสมควรร่างกายมันก็ฉลาดอยู่ครับมันจะเปลี่ยนเอากล้ามเนื้อมาเปลี่ยนพลังเป็นมาเปลี่ยนเป็นพลังงานที่เสียไปในการวิ่งซึ่งมันจะทำให้แขนขาหน้าเหี่ยวเล็กลงคือเล็กลงแบบว่าเล็กลงแบบไม่มีน้ำมีนวลครับแบบหน้าเหี่ยวๆตอนที่ผมลองวิ่งโซน4โซน3โซน4โซน5ครั้งแรกวิ่งนานอยู่พอสมควรน่าจะประมาณแบบ2สัปดาห์3สัปดาห์ได้รู้สึกว่าคนรอบตัวทักแต่ทักแบบว่าทักแบบเฮ้ยทำไมผอมลงทำไมกล้ามเนื้อเล็กลงไม่ใช่เขาทักว่าหน้าเหี่ยวลงแบบในเป็นในทางไม่ดีแล้วกันนะครับเอาล่ะอย่างแรกเลยที่ทุกคนจะต้องรู้มาจัดท่ากันก่อนเลยแล้วกันท่าในการวิ่งก็สำคัญไม่แพ้กันแต่จะบอกว่ามันก็ไม่ได้สำคัญอะไรมากไปกว่าหัวใจของคุณเองนะครับจัดท่ากันก่อนเลยการวิ่งโซน2ให้ทุกคนหลังตรงครับโน้มไปข้างหน้านิดหน่อยพอนะครับแล้วก็จริงๆแล้วยังไม่ต้องโน้มมากก็ได้ยังไม่ต้องสนใจตรงนั้นก็ได้แต่ว่าตาคุณต้องมองไปข้างหน้ามองต่ำไปประมาณ20องศาให้พอเห็นพื้นถนนและข้างหน้าในเวลาเดียวกันนะครับเรื่องมือในการวิ่งมือให้คุณกำหลุมหลวมนิ้วโป้งวางบนนิ้วชี้นะครับและชี้ไปข้างหน้าเวลาวิ่งแขวแขนนะครับอาจจะแกว่งนิดเดียวพอนะครับแล้วค่อยๆวิ่งก้าวต่อก้าวค่อยๆกระดึ๊บไปนั่นเองก้าวต่อก้าวของผมคือว่าจะไม่เว้นช่วงช่องว่างระหว่างการวิ่งของขาผมอยากให้วิ่งเท้าต่อเท้าไปเรื่อยๆนะครับใช้เอวบังคับขาเป็นจุดหมุนในการก้าวไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ค่อนข้างที่จะมีประโยชน์พอสมควรนะครับเรื่องต่อไปเรื่องการหายใจอันนี้ถ
ถือว่าสำคัญแต่ผมเชื่อว่าไม่มีอะไรตายตัวสำหรับการหายใจสำหรับนักวิ่งนะครับอะไรที่คุณเห็นว่าดีคุณเห็นว่าเหมาะสมคุณจะร่างกายของคุณจะปรับตัวได้เองกับการหายใจของคุณนะครับแต่สำหรับนักวิ่งหน้าใหม่อาจจะไกด์ดังนี้ครับคือให้สูดหายใจเข้าลึกๆและปล่อยลมหายใจออกลึกๆแค่นี้พอนะครับเช่นคุณจะต้องสูดหายใจเข้าลึกๆและพุงป่องนะครับสูดหายใจออกลึกๆพุงยุบน่าจะประมาณนี้ง่ายไหมครับง่ายจริงๆนะครับสำหรับที่ใครที่วิ่งได้ดีแล้วนะครับก็ให้ปรับสเต็ปไปเรื่อยๆมันก็จะหายใจได้เปลี่ยนจังหวะหายใจได้ง่ายขึ้นหรือว่าเปลี่ยนจังหวะหายใจได้เหมาะสมขึ้นนะครับอย่างที่ทุกคนรู้กันการวิ่งโซน2คือเวลาวิ่งจงทำให้อัตราการเต้นของหัวใจเนี่ยอยู่ในช่วงโซน2ที่เราตั้งนาฬิกาไว้แต่ถ้าเราไม่ตั้งนาฬิกาไว้ผมพูดถึงในเคสกรณีของถ้าเราไม่ตั้งนาฬิกาไว้ถ้าเราไม่มีนาฬิกาละกันนะครับจริงๆในตำราหลายตำราเขาบอกว่าเวลาวิ่งโซน2เวลาการฝึกวิ่งโซน2เนี่ยให้คุณวิ่งคล้ายๆวิ่งจ็อกกิ้งธรรมดาในสวนนั่นแหละนะครับแต่ว่าลองร้องเพลงติดต่อกันในขณะวิ่งถ้าคำของคุณคำที่ร้องเพลงยังไม่ขาดก็น่าจะประเมินได้ว่าอาจตรงนั้นอาจจะเป็นโซน2ก็เป็นได้แต่มันไม่มีอะไรที่ตายตัวมันไม่มีตัววัดว่าตรงนั้นคือโซน2แต่ก็เป็นโดยประมาณละกันนะครับสำหรับคนที่มีนาฬิกาอยากให้ทุกคนเอานาฬิกามาครับรู้ได้ยังไงว่าหัวใจตัวเองอ่ะอยู่โซน2นะถ้าคุณมีนาฬิกาจับเวลานะครับก็ให้หา max heart rate ของตัวเองให้เจอนะครับและเอามาใส่ให้นาฬิกาคำนวณได้เลยมันมีฟังก์ชันอยู่แต่ว่าถ้าคุณยังหา max heart rate ที่แท้จริงของตัวเองไม่เจอเนี่ยให้เอา220นะครับเอาตัวเลข220ลบด้วยอายุตัวเองมันก็จะได้ max heart rate โดยประมาณซึ่งจริงๆแล้วผมลองแล้วมันก็อาจจะคิดว่าเราอาจจะทะลุแม็กซ์ฮาร์ทเรทได้อีกนะครับทีนี้เรามาหาแม็กซ์ฮาร์ทเรทจริงๆของเราดีกว่าว่าได้มาได้ยังไงในส่วนตัวผมเองในประสบการณ์ผมเองนะครับคือเอาตามตำราก่อนละกันตามตำราเขาบอกว่าวิ่งให้เร็วที่สุดเท่าที่ตัวเองจะวิ่งไหวในช่วงระยะเวลาหนึ่งและระยะทางหนึ่งแต่คุณต้องดูตัวเองด้วยนะครับว่าวิ่งไหวไหมระวังจะบาดเจ็บเอาได้นะครับแล้วก็คุณก็ดูนาฬิกานั่นแหละคือ max heart rate ของคุณนะครับแต่สำหรับผมเองผมได้ max heart rate มาจากการวิ่งเทมโป10กิโลติดต่อกันนะครับโดยผมวิ่งเทมโปโซน4ตั้งแต่โลที่1ถึง9นะครับและโลที่9ถึงโลที่10เนี่ยผมเร่งสปีดดีดหัวใจให้เป็นโซน5นะครับนั่นคือ max heart rate ของผมเองเป็นจังหวะที่เหนื่อยที่สุดนะครับที่จะหา max heart rate ได้นะครับแต่ถ้าเอาชิลๆก็เอา220ลบอายุจบเลยนะครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกอีกอย่างหนึ่งคือว่า max heart rate ของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับไม่สามารถลอกกันได้นะครับคือนาฬิกาจะคำนวณช่วงอัตราการเต้นของหัวใจโซน2ออกมาเนี่ยบางคนอาจจะอยู่ในช่วง112ถึง128 119ถึง138บางคนฟิตมากอาจจะอยู่ในช่วงของ140พอดีเลยนะครับซึ่งมันจะแตกต่างกันออกไป
แล้วแต่ความฟิตของแต่ละคนจริงๆนะครับทีนี้เวลาคุณวิ่งเนี่ยคุณต้องวิ่งด้วยอัตราการเต้นของหัวใจในความเร็วที่ไม่เกินนาฬิกากำหนดจริงๆแล้วบอกเลยว่ายากในการฝึกใหม่ของนักวิ่งหน้าใหม่ยากมากนะครับคุณจะทนได้มากแค่ไหนคุณจะมีสมาธิมากแค่ไหนถ้าคุณเห็นอาม่าเดินค่อยๆแซงเราไปมันก็จะไม่มีสมาธิละก็ทำให้เราแบบว่าเอ้ยวิ่งหน่อยนะวิ่งนิดนึงใช้ความเร็วอีกนิดนึงจริงๆแล้วจะบอกว่าก็ได้แต่ว่าโซน2ของคุณก็จะไม่มานะครับอย่างที่บอกคือเราจะรู้สึกว่าเดินเร็วกว่าแต่ช้าก่อนมันก็ไม่ใช่วิ่งใช่ไหมครับวินัยครับเป็นสิ่งสำคัญแรกๆเลยคุณอาจจะใช้เวลาวิ่งช่วงระยะเวลาโซน2ระยะทาง5กิโลเนี่ยอาจจะเป็นชั่วโมงเลยผมว่ามันไม่แปลกนะครับมันคือการฝึกหัวใจของคุณให้แข็งแรงนะมีบางช่วงครับที่นาฬิกาอาจจะเพี้ยนไปบ้าง HR อาจจะโดดขึ้นไปบ้างไม่ต้องซีเรียสครับถ้าคุณวิ่งถูกต้องเดี๋ยวมันจะลงเองนะขอให้รู้ว่าเรากำลังวิ่งโซน2อยู่เรามีสมาธิกับการวิ่งโซน2อยู่แต่ว่าถ้ามันไม่ลงจริงๆแสดงว่าหัวใจคุณทำงานหนักแล้วแหละให้เดินให้หยุดเดินเรื่อยๆนะครับค่อยๆพักเดินพักนะครับถ้าเดินพักแล้วหัวใจคุณยังไม่ลงอีกนั่งเลยครับผมใช้วิธีนั่งเลยหรือว่ายืนอยู่กับที่ก็ได้พอหัวใจคุณค่อยๆลงแล้วค่อยเริ่มสเต็ปการวิ่งโซน2 9ต่อ9อีกครั้งหนึ่งนะช่วงแรกๆของนักวิ่งหน้าใหม่ที่ฝึกวิ่งโซน2ท่าจะไม่ค่อยเหมือนวิ่งหรอกนะจะเหมือนการย่ำเท้าทีๆสั้นมากๆกระดึบอะไรประมาณนั้นแต่ว่าพอหัวใจแข็งแรงขึ้นแล้วเนี่ยคุณก็สามารถเพิ่มช่วงการก้าวในการวิ่งได้เรื่อยๆนะครับอย่างที่บอกมันช้ามันน่าเบื่อนะครับสัปดาห์หนึ่งผมแนะนำว่าให้ฝึก2ครั้งก็พอนะครับอีกวัน2วันคุณก็ไปวิ่งเทมโปหรือวิ่งจ็อกกิ้งอะไรแล้วแต่นะครับเพื่อความสนุกบ้างนะครับแต่อย่างที่บอกฝึกทุกวันก็ได้ผลเร็วนะถ้าคุณไปวิ่งสวนลุมแล้วคุณเห็นคนวิ่งกระดึบอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละเขาฝึกวิ่งโซน2ผมเจอที่สวนลุมเยอะมากๆเลยนะครับอ่ะทีนี้มีคนถามว่าเฮ้ยแล้วจะต้องทนวิ่งแบบเนี้ยไปเท่าไหร่ไปกี่เดือนกี่ปีอันนี้จริงๆแล้วบอกไม่ได้จริงๆมันแล้วแต่การฝึกฝนจริงๆนะครับว่าคุณใส่ใจกับสมาธิคุณใส่ใจกับวินัยของคุณมากแค่ไหนบอกเลยว่าเป็นหลักเดือนจริงๆแหละขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละคนนะครับว่าจะฟิตขนาดไหนอย่างของผมเนี่ยประมาณ4เดือนจากผมเริ่มจากโซน2เพส13ตอนนี้ผมวิ่งโซน2เพส8ได้บางวันอากาศดีๆหน่อยเพส7เพส6ก็เคยมาเหมือนกันนะครับอีกอย่างนึงที่อยากจะบอกคือโซน2ไม่ได้เกิดขึ้นทุกวันครับและทุกครั้งจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศการพักผ่อนคือถ้าเย็นสบายฝนตกหรือว่าคุณจะวิ่งในฟิตเนสในห้องแอร์หัวใจมันจะทำให้หัวใจคุณเต้นช้าลงได้วิ่งไม่เหนื่อยนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำอยากสูดอากาศดีๆนะครับให้ไปสวนลุมอากาศยามเช้าดีมากตอน 5:00 นะครับสวนลุมเปิด 4:30 นะครับกำลังสวยเลยนะครับพอวิ่งด้วยความเร็วที่เป็นโซน2อยู่ตัวแล้วเนี่ยลองเพิ่มลองเร่งความเร็วมาอีก1สเต็ปเช่นตอนนี้คุณวิ่งโซน2เพส10ได้หูแบบว่าคงที่และหัวใจไม่แตกไปไหนละลองเพิ่มความเร็วลองฝึกความเร็วถัดไปดูครับเช่นอาจจะมาเพส9ละแล้ววิ่งเพส9ไปเรื่อยๆนะครับนะทำแบบนี้ไปเรื่อย
เดี๋ยวก็ได้เองถ้าไม่ท้อซะก่อนขู่ไว้ก่อนเลยยังไงก็ท้อแต่ผมอยากให้ทุกคนต้องสู้นะนะครับทริคที่ผมเคยบอกไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าถ้าวิ่งแล้วหัวใจเลยโซน2เนี่ยหยุดเดินเลยนะครับถ้าหัวใจยังไม่ลงอีกให้ยืนอยู่กับที่เลยนะครับถ้าไม่ลงอีกนั่งพักเลยนะครับนั่งพักชิวๆสบายๆกระดิกเท้าชมบรรยากาศในสวนชิวๆนะครับพอหัวใจกลับมาโซน2แล้วเราค่อยวิ่งต่อนะครับอ่ะถ้าคุณวิ่งโซน2ถูกวิธีแล้วเนี่ยคุณต้องไม่เหนื่อยนะครับแต่ว่าคุณจะเมื่อยน่องมากๆคุณจะเมื่อยขามากเพราะว่าเราต้องย่ำเท้าซ้ำๆสเต็ปต่อสเต็ปให้หัวใจมันเต้นคงที่ไหนจะเอาสมาธิไปจดจ่อกับขาและเท้าเนื่องจากว่ามันคือการวิ่งช้าครับมันเลยเมื่อยนะไอ้ตรงนี้ต้องทนด้วยเอาล่ะรู้ได้ยังไงครับว่าหัวใจเราเนี่ยพร้อมที่จะเต้นโซน2แล้วในขนาดวิ่งนะครับไม่ยากเลยหลักการมันคือว่าให้คุณวิ่งโซน2สักพักหนึ่งครับวิ่งสักพักหนึ่งแล้วคุณลองเร่งสปีดให้หัวใจครับดีดไปโซน3โซน4ดูนะครับให้ดีดไปโซน3โซน4สักพักใหญ่ๆแล้วกันแล้วคุณลองลดความเร็วลงมาให้มาอยู่โซน2พอดีภายใน2นาทีครับหัวใจคุณจะกลับมาเต้นภายในช่วงจังหวะโซน2เหมือนเดิมนั่นแหละดีต่อใจหัวใจกำลังเต้นเป็นจังหวะโซน2นะครับโอเคนี่ก็16 17นาทีแล้วนะครับหวังว่าคงจะเป็นไกด์ไลน์ให้กับทุกคนได้วิ่งอึดขึ้นวิ่งได้นานขึ้นผมวิ่งครั้งแรก300เมตรผมก็เหนื่อยละแต่ด้วยการฝึกนะครับผมเชื่อว่าทุกคนทำได้นะครับถ้าเห็นว่าพอดแคสต์นี้มีประโยชน์นะครับรบกวนช่วยไลค์ช่วยแชร์แฟนเพจหรือช่วย Subscribe YouTube เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับตอนนี้ EP 1ของพอดแคสต์ของ XX Journey ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ